ค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนันทวรรณอินยอดนะคะรหัสนักศึกษา6012011620031ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะมารัน Aspen ให้ดูกันนะคะขั้นตอนแรกกดที่นิ้วนะคะเลือกที่ Chemical Process ค่ะแล้วก็เลือกที่ Specialty Chemical with Metric Unit นะคะเข้าไปค่ะเราก็มาเลือกคอมโพเนนต์ของเรานะคะโดยจะมีสารเป็นเมทานอลค่ะแล้วก็วอเตอร์น้ำนะคะต่อไปเราก็กด next แล้วก็ next อีกครั้งนะคะต่อไปเรามาเลือกที่ซิมนะคะเลือกที่แป๊บนึงนะคะเลือกที่คอลัมน์นะคะแล้วก็เลือกที่แบตโดยแบตของเรานะคะเลือกเป็นแบตแบบที่3นะคะซึ่งใกล้เคียงหน้างานของเราที่สุดละต่อไปก็ใส่สายแมทเทียลแล้วก็ใส่ชื่อนะคะจากนั้นนะคะเราดับเบิลคลิกที่สายฟีดนะคะใส่ค่านะคะเมลน้ำหูของเรานะคะอยู่ที่30องศา1 ATM นะคะอันนี้ก็เลือกเป็นแมสถ้ากับ 0.7565 นะคะหน่วยเป็นกิโลกรัมเปอร์มิลนะคะแล้วตรงนี้เลือกเป็นแมสแฟกนะคะมีแฟคชั่นของเมทานอลนะคะเท่ากับ 0.2 แล้วก็น้ำ 0.8 ค่ะแล้วกด next โอเคนะคะเรามาดูที่มาเลือกที่มีหนึ่งนะคะแป๊บนึงนะคะโดยนี่มันจะขึ้นหน้าแบบนี้ configuration ของเรานะคะเป็นแบต distillation column ของเรามีทั้งหมด12นะคะรวมทั้ง bottom กับชั้นบนของแบต ด้วยนะคะต่อไปมาเลือกที่ port นะคะเลือก port orientation นะคะเป็นแบบ horizontal แล้วตรงนี้เป็น top เป็นแบบ flat นะคะ port heat type เป็นแบบ flat แล้วก็เลือก diameter and volume นะคะกับ volume นะคะdiameter วัดได้นะคะหน่วยเซนเป็น20เซนนะคะแล้วก็วอลลุ่มนะคะเป็น10ลิตรต่อไปนะคะโอเวอร์ฮีทเป็นทั้งๆนะคะเลือกที่รีฟักเรเชอร์ใส่เยอะๆไปเลยนะคะเป็น1ล้านไปมาที่ heat transfer
ไว้เนี่ยเรียกรีฮีตติ้งนะคะฮีตติ้งนะคะเป็นเซนเป็น20ต่อไปนะคะคอยฮีตติ้งนะคะตรงนี้เราจะเรียกเป็น specify duty หน่วย watt ตรงนี้จะได้จากการคำนวณนะคะเดี๋ยวจะมีอีกพาร์ทนึงเป็นพาร์ทเกี่ยวกับการคำนวณนะคะเท่ากับ588ไปตรงนี้มาที่ pressure hold up นะคะ fit fit with footing cal นะคะแล้วก็ hold up เลือกเป็น mat 0.005 นะคะอินเทอร์เน็ตแรง7.7หน่วยเซนนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นสเปคซิ่งนะคะจะเท่ากับ 13.4 หน่วยเซนติเมตรตรงนี้ต้องเปลี่ยนหน่วยก่อนนะคะ cmเท่ากับ1.ค่ะอันนี้ Aspen สันดีนะคะคือเรโชนะคะเรโชก็จะหาได้จาก L สันดีมันเป็นความยาวของเวียค่ะคำนวณออกมาได้ 0.7532 ค่ะแล้วก็ต่อไปเป็น fractional active พื้นที่ที่ไม่ใช่พื้นที่รูเท่ากับต่อไปเป็นแบบ fraction นะคะส่วน whole area ที่เป็นพื้นที่ของรูนะคะเท่ากับdischarge coefficient นะคะ 0.5 กลับไปมาที่Initial condition แป๊บนึงนะคะแล้วก็เลือกที่ Initial chart เลือกตรงนี้เป็น mat นะคะTotal initial chart ของเราเป็นเท่ากับ8นะคะต่อไป Omar Living Step นะคะกด New แล้วก็ตั้งชื่อนะคะจะตั้งว่า Operating ค่ะขออภัยนะคะ Operation ต่อไปมาเรียก Reflux Splitter แล้วก็ Reflux Ratio ค่ะตรงนี้เราจะใส่1ล้านไว้ส่วนเลมตรงนี้ไปมา end condition เวลานะคะในการอุปเลทเราใส่90นาทีมาเป็นมินนะโอเคกด reset นะคะ
ต่อไปแล้วก็กดรันรอแป๊บนึงนะคะIs available. Okay. แล้วก็มาดูที่ time profile. Okay. ท่านตรงนี้เป็นวัดนะคะเราก็จะได้ข่าวออกมานะคะเราจะได้ time temp นะคะ temperature ของเราแล้วก็ humidity ที่เราใส่ไปอันนี้ของรีฟักนะคะต่อไปเรามาเปลี่ยนที่น้องทำนะคะจากการคำนวณของเราได้ออกมาเป็น เท่ากับเป็นการตรงนี้จะเป็นช่วงของการดิสทิเลตแล้วนะคะซึ่งเวลาของเราเท่ากับมินนะคะมาช่วงแรกเป็นช่วงของรีฟักเรโชนะคะแล้วช่วงหลังจะเป็นช่วงของการการดิทิเลตต่อไปเราก็จะมาเปลี่ยนที่คอยนะคะตอนแรกของเราเป็น588เนาะ specific duty ของเราเปลี่ยนเป็นตรงนี้เปลี่ยนเป็น 6,300ต่อไปมาที่ operation ที่ operation นะคะตรงนี้เป็นตรงนี้เป็น methylateอันนี้คำแน่นได้ 0.083 นะคะหลังจากนั้นมาเปลี่ยนที่ NY ที่คอยนะคะแป๊บนึงนะคะแค่นี้นะคะกดรีเซ็ตโอเคแล้วก็กดรันตอนนี้สถานะ calculation ติ้งอยู่นะคะรีซอลต์มาดูที่ตรงนี้ที่ทำเราจะได้ออกมาเรามาดูที่ในฝั่งรีซาวของเราเกี่ยวกับหน่อยเป็นค่ะสุดท้ายเราก็ได้ข่าวออกมานะคะวันนี้ค่ะดิฉันนางสาวนันทวรรณอินยอดนะคะขอจบการนำเสนอใน Aspen เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ